ดูจากการแต่งตัวของพวกแกไม่มีส่วนไหนที่ฉันควรจะต้องให้เกียรติเลยด้วยซ้ำเอามานี่นะเฮ้ยนั่นเป็นของฉันนะเอามานี่นะนี่ถึงจะเป็นแฟนเก่าแต่ก็ไม่ควรมาว่ากันแบบนี้นะคะมารยาทนิดนึงเฮ้ยสมัยนี้คนรวยจริงเขาไม่ตะโกนกันหรอก CVM ฟิล์มฮัลโหลเยโยแกจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วกระเป๋าที่จะขายอะเตรียมไว้หรือยังเออของดีแน่นะฉันให้ราคาดีอยู่แล้วก็เราเพื่อนกันนี่นาแกนี่ก่อนนะอ้าวสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับผู้จัดการเข้ามาตรวจร้านเหรอคะมาตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยอ๋อมาตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วยอดที่ร้านเป็นไงบ้างครับก็เรื่อยๆค่ะคนอื่นยังไงไม่รู้นะครับแต่ส่วนของไอเองปิดยอดไปได้หลายใบแล้วครับแล้วลูกค้าก็ติดไอมากเลยนะครับวนกลับมาซื้อเรื่อยๆดีแล้วครับขอให้คุณรักษายอดขายกันต่อไปนะส่วนใครที่ทำยอดขายได้ดีผมจะเลื่อนให้เป็นผู้จัดการแทนผู้จัดการพูดจริงหรอครับแล้วผู้จัดการจะไปไหนหรอคะผมจะไปดูสาขาในเมืองแทนน่ะยังไงก็ขอให้คุณขายได้เยอะๆนะค่ะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตายข่าวดีจริงๆฉันจะได้เป็นผู้จัดการแล้วมองอะไรยะอ๋อแกคงจะอิจฉาตาร้อนสินะที่ฉันทำยอดขายได้มากที่สุดในร้านนี้เก่งแต่ไม่มีคุณธรรมในหัวใจก็อยู่ที่ไหนได้ไม่นานหรอกนะเฮ้ยปากดีนะเยวาระวังตัวไว้เถอะถ้าฉันเรียกขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อไหร่ฉันจะไล่แกออกเป็นคนแรกไปคอยดูสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะอ๊อยถอยไปนี่ลูกค้าฉันสวัสดีครับคุณลูกเอาเลยสิลูกหมูชอบไปไหนเลือกได้เลยนะโอเคมีแนะนำไหมคะแน่ใจนะว่าเข้าถูกร้านแน่ใจสิคะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะนี่มันร้านกระเป๋าหรูราคาแพงนะไม่ใช่ตลาดนะที่แค่จะมาลองเฉยๆแล้วก็ไปรู้ปะเนี่ยว่ามันต้องซื้อด้วยหรือว่าเดินตลาดนัดจนชินเลยไม่รู้ว่าต้องวางตัวยังไงเวลาเข้าร้านหรูๆไอ้ทำไมหรือว่ามันไม่จริงนี่คุณพูดถึงใครอะคะฉันพูดลอยๆใครอยากรับก็รับพวกเธอเป็นคนประเภทนั้นหรือเปล่าล่ะขอโทษนะครับพวกผมตั้งใจจะมาซื้ออยู่แล้วจะพูดจะจาอะไรกรุณาให้เกียรติกันหน่อยนะครับขนาดร้านเล็กๆเขายังรู้จักให้เกียรติลูกค้าเลยให้เกียรติหรอดูจากการแต่งตัวของพวกแกไม่มีส่วนไหนที่ฉันควรจะต้องให้เกียรติเลยด้วยซ้ำมันก็คงมีแต่ร้านง่ายๆอย่างที่พวกแกว่านั่นแหละไม่จริงหรอกค่ะร้านดีๆพนักงานดีๆก็มีทั่วไปเพียงแค่วันนี้พวกฉันโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่มาเจอคนแบบคุณพนักงานระดับฉันก็ไม่อยากลดตัวลงไปบริการลูกค้าอีกพวกแกหรอกเชิญพวกแกกลับไปหากระเป๋าถูกๆที่ตลาดนัดมือสองเถอะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตอนนี้ทางร้านมีคอลเลคชั่นใหม่ออกมาพอดีเดี๋ยววานแนะนำให้นะคะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะค่ะทำตัวเป็นนางฟ้าไปเถอะถ้ายอดขายล่วงขึ้นมาฉันจะส่งน้ำหน้าให้ใบนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดราคาจะอยู่ที่ 49,000 บาทค่ะเอ้าเยไอเอ้าเยโยมาพอดีเลยมาช้าเหมือนกันนะเนี่ยแก
เออก็รถติดอ่ะเออนี่ฉันมีเรื่องจะเมาไว้ก่อนไว้ก่อนมาคุยเรื่องของฉันก่อนเฮ้ยแกจะรีบไปไหนเนี่ยนี่ไงรุ่นลิมิเต็ดหายากฉันหิ้วจากช็อปมาเลยนะดูจากสภาพแล้วก็สวยอยู่นะแกไม่เสียดายหรอไม่หรอกฉันจะเอาเงินที่ได้ไปดาวกระเป๋าใบใหม่ใบนี้ฉันใช้จนเบื่อแล้วได้สิเพื่อนแล้ววันนี้จะหิ้วใบไหนกลับล่ะฉันเอาใบเล็กสุดนั้นแล้วกันได้สิเพื่อนรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันเอาเงินมาให้อืมเป็นไงลูกหมูคุณชอบใบไหนฉันว่าใบนี้ก็น่าสนใจดีนะปีเตอร์อ่ะนี่เงินค่ากระเป๋าแกแกมองอะไรอ่ะก็ไอ้นั่นสิแฟนเก่าฉันไหนที่มันแต่งตัวมอซอนะแฟนเก่าแกใช่แล้วมันมากับใครอ่ะก็น่าจะแฟนใหม่มาละมั้งแต่งตัวขอทานพูดมาขนาดนี้แฟนใหม่เนาะอ้าวเป็นไงบ้างไอ้กระจอกใครอ่ะปีเตอร์หยกแฟนเก่าผมเองแต่ไม่มีอะไรหรอกนะก็แน่นอนอยู่แล้วสิใครมันจะโง่ไปคบกับคนกระจอกอุ๊ยไม่ได้ตั้งใจว่านะเธอถึงจะเป็นแฟนเก่าแต่ก็ไม่ควรมาว่ากันแบบนี้นะคะมารยาทนิดนึงไอ้แกได้ยินมั้ยมารยาทมารยาทของพวกแกมันไม่มีตั้งแต่หยิบเสื้อผ้าพวกนี้มาใส่แล้วหยกเธอทำแบบนี้ทำไมไม่มีอะไรฉันก็แค่สับใจอ๋อแล้วฉันก็จะเอากระเป๋าใบนั้นด้วยใบนี้ฉันขอนะแต่ว่าคุณลูกค้าสองท่านนี้เขามาดูก่อนนะคะไหนใครหน้าไหนมันกล้ามามีปัญหากับลูกค้า VIP ของฉันแต่พวกเรามาดูก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจจะซื้อเราด้วยน้ำหน้าอย่างแกน่ะหรอจะมีปัญญาซื้อกระเป๋าได้เลิกกับฉันไปแกมันก็แค่หมาหัวเน่าตัวนึงก็เท่านั้นแหละออกมานี่นะเฮ้ยนั่นเป็นของฉันนะเอาออกมานี่สภาพอย่างแกกลับไปใช้ยาหมดไปเฮ้ยลูกหมูไปเลยหรือเปล่าไอ้แกทำแบบนี้กับลูกค้าไม่ได้นะทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็ฉันไม่อยากให้บริการพวกฉันต่ำอย่างมันฉันจะให้เพื่อนฉันฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะพวกแกรีบใส่หัวออกไปจากร้านฉันแล้วยังกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปนี่มันเรื่องอะไรกันผู้จัดการแล้วกระเป๋าใบนี้มันอะไรกันอ๋อกระเป๋าเพื่อนไอซ์เองครับเขาเอามาขายที่ร้านเราใช่ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดหายากมากเลยนะคะเหรอครับแต่ผมว่าไม่ใช่นะนี่มันของปลอมต่างหากผู้จัดการเช็คดีแล้วหรอครับผมอยู่ในวงการนี้มานานหลับตาข้างเดียวก็รู้แล้วว่านี่มันของปลอมยายโยมไหนแกบอกว่าไปยืมมาจากช็อปไงก็ฉันซื้อต่อจากเพื่อนมาไม่รู้นี่ว่ามันเป็นของปลอมอุ้ยเอามาที่นะทำไมแกทำแบบนี้ฮะยายโยมผู้จัดการคะฉันฝากอบรมพนักงานของคุณหน่อยนะคะที่ไม่ยอมขายกระเป๋าให้ฉันแถมยังมาทำตัวไม่ดีใส่อีกจริงเหรอไอ้คุณรู้ครับอย่าไปเชื่อมันนะคะไอ้ก็แค่ปกป้องร้านดูสภาพอย่างมันสิครับไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าแพงๆหรอกไม่มีเงินเหรอครับในบัตรนี้มีเงินอยู่15ล้านรูดไปให้พอค่ากระเป๋านะครับถ้ามีเงินขนาดนี้ทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะคะสมัยนี้คนรวยจริงเขาไม่ตะโกนกันหรอกที่เห็นตะโกนเสียงดังแทบตายสุดท้ายก็ไม่มีจริงยังไงฉันฝากด้วยนะคะคุณผู้จัดการได้ครับผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจัดการต่อเอง
คุณวาคะเดี๋ยวคุณไปจัดของให้ลูกค้าแล้วก็เตรียมตัวไว้นะเดือนหน้าผมจะให้คุณขึ้นเป็นผู้จัดการขอบคุณนะคะคุณนุ๊กเราผมล่ะค่ะผู้จัดการผมทำยอดได้ดีกว่าเยวาอีกนะครับสิ่งเดียวที่คุณจะได้จากผมในวันนี้ก็คือบทลงโทษผมไล่คุณออกไม่นะครับผู้จัดการอย่าไล่ผมออกเลยนะครับพอแกคนเดียวเลยยายกทำจะถูกไล่ออกแกจะมาโทษฉันได้ยังไงแกทำตัวของแกเองนะแกหูปากเลยนะฉันไม่น่าไปเป็นเพื่อนคนอย่างแกเลยก็ไม่พูดความจริงพี่ต้องพูดอะไรอีกคุณจ่อปอเธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่